ลับมาแล้วตีอ่ะให้เฮ้ยไรอ่ะของขวัญวันเกิดมาดูนะมิงมึงเอากูไปเขียนเป็นนิยายเหรอวะมันก็แค่เรื่องสั้นส่งประกวดอะแล้วมึงรู้สึกเหมือนในนิยายหรือเปล่าวะโหลเอาดูเมกใช่ป่ะแล้วถ้าอ้อหมดยังอ่ะอ่าฮะคิดถึงเหมือนกันฝากหอมแก้มลูกฟอดใหญ่ๆนะครับครับกลับก่อนนะ